มาดามขวัญทัศนีวันทองเป็นเจ้าของบริษัทรับผลิตสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารเสริมครบวงจร One Stop Service นับว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใช้เวลาเพียง5ปีสามารถสร้างยอดขายแตะ 1,000 ล้านบาทและก้าวเข้ามาเป็นท็อป3ของประเทศไทยและร่วมผลักดันการผลิตสินค้าให้กับดาราเซเลบแม่ค้าออนไลน์และนักธุรกิจชั้นนำไม่ต่ำกว่า 3,000 แบรนด์ค่ะชื่อนะคะ CEOชื่อทัศนีวรรณทองค่ะ CEO บริษัทเวก้าเนชั่นแนลจำกัดค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่รับผลิตนะคะซัพพลิเมนต์แล้วก็สกินแคร์เมคอัพพาวเดอร์ค่ะแบบครบวงจรเลยนะคะค่ะชื่อจินนี่มนัชยาเตชะเวจเลยวันนี้12ปีก็มีเนี่ยค่ะมารับรางวัลด้วยค่ะรางวัลอะไรยังไงบ้างค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มารับรางวัลนะคะ How Award 2024ค่ะแล้วก็เป็นครบรอบ12ปีของดิสันฮาวด้วยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับฮาวนะคะดิสันฮาวที่อยู่คู่คนไทยถึง12ปีแล้วก็ขอให้ดิสันฮาวนะคะเติบโตยิ่งใหญ่อย่างนี้ขึ้นทุกๆปีค่ะค่ะปีนี้ค่ะเวก้าของเราค่ะก็คือเป็นงานที่ท้าทายมากเพราะว่าเราเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะต้องขอบคุณคู่ค้าธุรกิจทั้งในไทยต่างประเทศค่ะที่เชื่อมั่นในบริษัทของเราค่ะเพราะว่าปีนี้ค่ะแผนผลิตและพัฒนาของเราเนี่ยเยอะมากค่ะตอนนี้เวก้าก็ขยายนะคะจากโรงงาน3ไร่ขึ้นเป็น6โทษนะคะจากโรงงาน10ไร่ค่ะเราเพิ่มมี10ไร่นะคะขยายไป3โรงงานค่ะแผนผลิตในปีหน้าค่ะเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าค่ะค่ะกระแสของเรานะคะดอทอเมริกาในชั้นของเราค่ะเราโชคดีนะคะที่เราได้พันธมิตรนะคู่ค้านะคะทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะเพราะว่าคู่ค้าของเราค่ะโด่งดังในบูลันเทดค่ะทำให้บิสเนสโมเดลของลูกค้าเราไปได้ดีมากค่ะทั้งในไทยต่างประเทศค่ะเพราะว่าปีนี้ค่ะเวก้าก็เติบโตขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากค่ะค่ะปีหน้านะคะคิดว่าเทรนด์เมคอัพคัลเลอร์มาค่ะงั้นเวก้าเราก็รองรับการเติบโตด้วยนะคะด้วยการขยายนะคะไลน์เมคอัพคัลเลอร์ค่ะประมาณ3โรงงานเลยนะคะเพราะว่าด้านทางด้านเมคอัพคัลเลอร์เนี่ยค่ะลูกค้าต่างประเทศนะโดยเฉพาะเซเว่นวีเนี่ยให้การยอมรับมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอเชียด้วยก็ดีมากค่ะดังนั้นพี่ฝนคิดว่าทางด้านเมคอัพคัลเลอร์นี่ค่ะเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงมากโดยเฉพาะการผลิตที่ Made in Thailand นะคะเขาจะชื่นชอบมากค่ะแน่นอนค่ะเวก้าของเราค่ะให้ความใส่ใจในมาตรฐานโลกเลยนะคะคือระบบต่างๆค่ะเวก้าของเราเนี่ยน่าจะได้มาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันสามารถส่งออกยุโรปและทั่วโลกได้ค่ะถ้างั้นในถ้าเราได้รับมาตรฐานที่ดีระดับโลกอย่างนี้ค่ะถ้างั้นโรงงานของเราก็ต้องดีนะคะค่ะแล้วก็คำนึงมากในความปลอดภัยความสะอาดนะคะเพราะว่าเรามีทั้งการทานใช่ไหมคะซัพพลิเมนต์อาหารเสริมกับสกินแคร์ค่ะงั้นเวก้าเนี่ยค่ะชื่อก็คือเวก้าเนเชอรัลก็คือมาจากเราเน้นความเป็นเนเชอรัลมากๆแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมตรงนี้ให้ความใส่ใจมากๆค่ะเดี๋ยวให้ทาง Product Manager ตอบนะคะค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ Fanpage นะคะ Vegan Natural ค่ะแล้วก็ www.veganatural.net ค่ะแล้วก็ LINE @veganatural ค่ะ Instagram veganatural ค่ะฝากนิดนึงนะคะใครอยากมีความฝันนะคะที่ยิ่งใหญ่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ CEO เนี่ยพกความฝันมาที่เราค่ะ Vegan Natural ของเราตอบโจทย์ความฝันของทุกๆคนได้นะคะทุกรายค่ะตอนนี้เรามีทั้งโรงงานอาหารเสริมนะคะซัพพลิเมนต์โรงงานผลิตเครื่องสำอางสกินแคร์แล้วก็โรงงานผลิตเมคอัพคัลเลอร์ค่ะถือว่าครอบคลุมทุกวงจรเลยค่ะมั่นใจได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เวก้าของเราค่ะส่งออกไปประมาณ19ประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียค่ะสิงคโปร์นะคะ CLMV นี้เราส่งออกทุกประเทศค่ะแล้วก็ค่ะซาอุดิอาระเบียนะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีการส่งออกด้วยงั้นนี่คือบ่งบอกถึงคุณภาพของโรงงานของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะปีนี้นะคะการเติบโตของเวก้าค่ะแบบก้าวกระโดดนะคะแต่ว่าปีหน้าค่ะเราตั้งทาร์เก็ตไว้แล้วเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องถึง 1,000 แน่นอนค่ะก็ฝากถึงลูกค้าของเรานะคะค่ะก็เวก้าของเราคำนึงนะคะความปลอดภัยแล้วก็ความที่ดีเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ค่ะตอนนี้ค่ะพี่ขวัญมองว่าด้วยกระแสข่าวต่างๆนะคะตอนนี้ก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์อยู่ในตลาดเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะผู้บริโภคสามารถที่จะเช็คนะคะว่าโรงงานได้มาตรฐานหรือไม่นะคะแต่ตอนนี้พี่ขวัญคิดว่าอุตสาหกรรมความงามของไทยค่ะยกระดับแล้วนะคะคือเป็นมาตรฐานที่ดีมากยอมรับทั่วโลกค่ะ